นะคะให้สัญญาณทันทีนะคะอันที่3เขียนคำอธิบายที่น่าสนใจก่อนออกอากาศอธิบายแคปชั่นว่าอันนี้ทำเพื่ออะไรยังไงนะคะแล้วก็อันนี้ขอให้ผู้ติดตามแจ้งแจ้งเตือนไลฟ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็อีกอันหนึ่งนะคะเรื่องของทักทายชื่อคนที่มาคอมเมนต์และตอบคอมเมนต์เราเพราะเราต้องการจะอินเตอร์แอคทีฟกับเขาค่ะคุณไลฟ์สดเข้ามาทักทายขอบใจนะที่มาไม่ได้แต่ต้องจบอ๋อทักมาอุ้ยวันนี้สวยจังอุ้ยขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยให้มันดูแบบอินเตอร์แอคทีฟกันนะคะก็ต้องมีการทักทายแล้วก็ตรงนี้ก็นิดหนึ่งนะคะออกอากาศเป็นเวลานานเพื่อดึงผู้ชมเข้ามาคือบางครั้งเราไลฟ์บอก10นาทีคนยังไม่ทันจะเตรียมตัวมาเลยจริงๆมันมีไอ้ตัวแมสเซจมันเตือนไปนะเตือนเพื่อนๆว่าตอนนี้ใครกำลังถ่ายทอดอยู่จะเข้ามาดูไหมอะไรเงี้ยบางคนเพิ่งเตือนแล้วไม่ได้หยิบโทรศัพท์มาตลอดผ่านไป5นาทีอ๋อเขากำลังดูอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดึงเวลานิดหนึ่งเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาดูแต่เนี่ยต้องพร้อมเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเดียวละเรื่องของความเป็นจริงถ้าคุณไม่พร้อมอย่าไปทำแบบนี้มันก็จะเป็นดาบสองคมหืมจะเป็นนี้เองเหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราพร้อมเรามั่นใจขึ้นเลยนะคะก็เป็นช่องทางนึงอ่ะทีนี้ตัวอย่างคอนเทนต์เดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวให้ลองไลฟ์กันดูนะคะให้ลองไลฟ์แล้วก็พูดว่าพูดเกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะสินค้าของเราวันนี้มาอบรมนี้เราสินค้าไหนว่าไปลองเล่นดูไม่ต้องกลัวหรอกค่ะคนติดตามเรา 5,000 มั้ยคะถึง 5,000 มั้ยคะหลักร้อยจริงๆก็เพื่อนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะใครแอดมาก็ไม่ค่อยรับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะแล้วคุณออกเป็นปึ้งเนี่ยสมมตินะคะออกเป็นปึ้งแล้ววันนี้หน้าฉันไม่พร้อมเลยหน้าไม่เป๊ะอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปลบก็ได้ก็ลองเล่นดูนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่างที่บอกนะคะมันไม่ได้ผูกติดกับชีวิตเราไปตลอดเหมือนเลิกคู่เนาะอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับใครนะพอเราไลฟ์เสร็จแล้วเราไม่ชอบเราลบทิ้งก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาลบนะคะลองไลฟ์กันดูว่าเราถ้าลองพูดหน้ากล้องแล้วลองเขียนพวกนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะทีนี้อันนี้อาจารย์ให้ทิ้งท้ายนะคะก็คือเรื่องของคอนเทนต์สำหรับโพสต์ในแต่ละวันพอสร้างเพจขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือการจะบริหารยังไงให้คนเข้ามาดูไม่เบื่อไม่อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคอนเทนต์อันนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์ยกมาให้13วันนะคะตัวอย่างเช่นเราตั้งไว้เลยนะคะเราจะเรียกว่าคอนเทนต์แพลนคือปกติก็ตั้งเป็นเดือนแต่ถ้าเป็นเดือนทำไม่ได้ก็10ครึ่งเดือน15วันอะไรก็ยังดีเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ทำแบบเนี้ยถ้าเราจะไม่มีเขาเรียกอะไรสเปซสปะมันจะไม่มีธีมของมันว่าเราจะไปอะไรแล้วก็โพสต์โดยไม่มีหลักการถ้าเราวางแผนไว้เนี้ยคือหนึ่งนะเราสามารถที่จะทำล่วงหน้าได้ Facebook สามารถตั้งสเกจได้นะคะวันนี้เช่นสมมติเนี่ยเสาร์ที่นี้อาจารย์ว่างและอาจารย์วางแผนไว้หมดแล้วลงหน้ารู้ว่าที่หน้าอาจารย์ไม่ว่างอาจารย์ก็ตั้งชื่อล่วงหน้าเลยค่ะว่าวันที่เราเนี่ยวันนี้โพสกี่โมงกี่โมงมันโพสออโต้ให้เราเลยให้เราตั้งเวลาไว้เราจะสามารถชีวิตเราไปทำอย่างอื่นได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าเพจอ่ะนะคะนี่คือคอนเทนต์แผนให้เป็นไอเดียไว้นะคะอันแรกค่ะก็คือถ้าเป็นการขายสินค้าเนาะวันที่หนึ่งเราลงเรื่องโปรโมชั่นลงโปรโมชั่นวันที่2ก็ยังมีโปรโมชั่นได้ของวันติดกันได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอะไรก็ว่าไปลงโปรโมชั่นนะคะวันที่3วันนี้ก็มีขายสินค้าเนาะก็ลงเป็นข้อมูลสินค้าให้ความรู้ให้ประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูนะคะข้อมูลสินค้าเราส่วนประกอบอะไรเป็นยังไงนะคะอันที่4วันที่4พอละเรื่องสินค้าโปรโมทไปละเริ่มเป็นเคล็ดลับสั้นมีเคล็ดลับอะไรดีๆอ่านมาเยอะๆที่นู่นที่นี่เขามีเคล็ดลับอะไรก็มาโพสแล้วก็ทำรูปสวยๆนะคะทำรูปสวยๆรูปสวยๆก็ไปทำในแคนวาสที่จันบอกนะคะอันที่5คำถามเกี่ยวกับแบรนด์มีนะแสดงว่ามีการมีส่วนร่วมนะคำถามเกี่ยวกับแบรนด์เกี่ยวกับบริการของเรานะคะตั้งคำถามถ้าคำถามตรงนี้คุณก็จะเข้ามาตอบละนะพอตั้งคำถามเสร็จแล้ววันที่6นะคะคำคมที่เชื่อมโยงกับแบรนด์มีคำคมคนชอบแชร์เยอะมากเลยนะอาจารย์มีน้องๆเพจหลายๆเพจมากๆที่แบบแค่เขียนนิดเดียวคนแชร์เยอะมากอาจารย์ที่บอกว่าอาจารย์ขายเพจขายหมวกเด็กๆอะค่ะอาจารย์ลองเข้าไปดูเพจที่ว่าใครเขานอนกันเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยใครเขานอนกันจริงๆนะตีสองตีสามไม่นอนนะลองเข้าไปดูนอนไหมอ๋อนอนเท้าเราเข้าไปดูอาจารย์เราเข้าไปดูแค่เขาขึ้นมาแล้วเขียนคำว่าอะไรนะ
ขอเสียงคนอะไรนอนดึกหรือแบบอะไรนะไม่มีใครคุยด้วยแล้วอยู่ดึกทำเชี่ยอะไรกันอะไรแค่เนี้ยทำไมลูกเขาคุยกันเหตุใครเขานอนกันอ่ะเฮ้ยคนไลค์กับหลายหมื่นมากอ่ะเออไม่มีคนคุยแล้วจะอยู่ทำไมดึกกว่านี้อะไรเงี้ยไปอุ้ยโดนฉันไม่มีแฟนแต่ยังมานั่งเห็นเธออะไรเงี้ยอารมณ์นั้นคือเขาจะแต่งคอนเทนต์สำหรับกลุ่มเขาเพราะฉะนั้นกลุ่มเราก็เหมือนกันนะคะกลุ่มเราก็เป็นคำคมอะไรที่เชื่อมโยงกับแบรนด์น่าสนใจอ้อใหม่นิดหนึ่งนะคะคอนเทนต์อาจารย์แชร์แล้วถูกต้องปะมันต้องตรงกับกลุ่มเรานะตัวอย่างหัวใจจะดูเพจของที่มหาลัยถ้าเป็นภาพปกติก่อนคิดว่าคนที่จะเข้ามาติดตามเพจเนี่ยเป็นอายุเท่าไหร่คะเป็นนักศึกษามหาลัยอ่ะนะอายุเท่าไหร่นักศึกษามหาลัย18ถึง22เขาชอบอ่านวิชาการกันไหมคะแล้วตอนแรกอาจารย์ทำเองไม่ได้จ้างคนทำคอนเทนต์เนี่ยแล้วก็นักวิชาการเนาะทำต้องเป๊ะจะมาอีอะคุกกี้อะไรคำที่แบบไม่ได้เขียนปึ้งไม่ทันใครอ่านไลค์นับได้10ไลค์ท้วนเพจคนตามหลายหมื่นแต่ไลค์10ไลค์ท้วนเพิ่งประสบความสำเร็จอะไรนี้วะเอาใหม่คือพยายามคิดก็ทำแบบนี้เลยนะทำลองวิเคราะห์เองเราเนี่ยอายุด้วยเนาะด้วยอายุเราไม่ใช่กลุ่มเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสื่อออกไปคอนเทนต์นะคะเราต้องดูว่ารูปเพจของเราอะเข้าคือใครกลุ่มคนที่เข้ามามันมีตัวเป็นบุ๊กที่เข้าไปดูสถิติอะไรพวกนี้หมดนะว่าคนที่ไลฟ์เราเนี่ยอายุเท่าไหร่ชอบอะไรดูผ่านอะไรเรารู้หมดนะคะตรงข้อมูลเชิงลึกของแต่ละเพจนะคะพอเข้าไปดูเสร็จแล้วเนี่ยคอนเทนต์เราต้องคลิกให้โดนใจแต่ละเราตั้งใจเขียนมากเลยนะคำผิดที่ไม่มีคือที่ให้ไปยังถึงประโยชน์ล้วนๆไม่อ่านทีนี้อ่ะก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยก็ดีขึ้นจาก10ไลค์เป็น20ไลค์เป็น30ไลค์ไปเรื่อยหรือต้องจ้างติ๊กมาทำตั้งติ๊กมาทำก็คุยกันระหว่างแผนกันว่าคือหนึ่งด้วยความว่าเราเป็นแบรนด์ที่เป็นมหาลัยเนาะเราจะเล่นไปเลยอ่ะไม่ได้เพราะเรามีภาพของการศึกษาอยู่แต่ถ้าวิชาการจ๋าคุณครูมาเขียนเนี่ยก็ไม่อยากอ่านก็เลยต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรให้ผสมผสานกันให้ลงตัวยังคงคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ของเราและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เนี่ยต้องมาวางกันแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วบางทีมันก็ขัดใจเหมือนกันเด็กเราไปดูคอนเทนต์แผ่นมันจะเหมาะหรือไม่ปุ้งไปเฮ้ยช่วงออเจ้าอ่ะดูไหมคะที่นี่ดูออเจ้ากันไหมคะคุณมาพี่โป๊บหลอกมากใจละลายอย่างนี้ว่าอุ้ยโพสไปแค่นั้นนะคะเด็กมาไลฟ์กันเพียบเลยไอ้ที่วิชาการไปหาสถิติอะไรมาเนี่ยอาจารย์ไม่อ่านเองนะคะอะไรเนี่ยดูนะคะดูกลุ่มของเราอ่ะกลับมาต่ออันนี้ที่6นะคะก็หาคำคมอันนี้คำคมก็ใช้ได้มากเป็นอย่างหออาจารย์ก็หาคำคมเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับพวกการศึกษาหรือเด็กเทคนิคอะไรช่วงสอบก็หาอะไรที่เกี่ยวกับช่วงสอบที่เขาคือช่วงนี้อ่านแล้วสมองไม่จำใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาให้เกี่ยวกับเรื่องของเรานะคะอันที่7อินโฟกราฟิกอย่างที่บอกคนไม่ชอบอ่านอินโฟกราฟิกคือภาพที่มันสามารถสื่อไปหัดทำนะคะจริงๆมันก็มีเว็บที่ลงพิมพ์นะคะเสิร์ชใน Google ก็ฟรีอินโฟกราฟิกเราอยากจะบอกวิธีการสมมติว่ากว่าจะมาเป็นร้านเป็นอาหาร1จานเนี่ยเราได้คัดสรรเลือกวัตถุดิบที่ดีผลิตตึ๊ดๆออกมาเป็น1จานเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเค้าเรียกอะไรแค่ที่มาเฉยๆอะค่ะไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราใช้คำว่าอินโฟกราฟิกเราทำเป็นรูปแล้วสื่อคนจะไม่ต้องตัวหนังสือเยอะนะคะคนก็จะดูแล้วก็จะแชร์กันด้วยอินโฟกราฟิกลองพิมพ์ใน Google นะฟรีอินโฟกราฟิกอะค่ะเราไปลองเลือกดาวน์โหลดมาใช้ดูแล้วมาปรับให้เหมาะกับธุรกิจเราอะค่ะแล้วแชร์ออกไปคนก็จะแชร์เยอะถ้ายิ่งไลค์ยิ่งแชร์เยอะเนาะคนคอมเมนต์คนไลค์คนแชร์เยอะเนี่ยก็ค่าโฆษณาก็ถูกลงนะคะตรงนี้เรื่องของค่าโฆษณาจากนั้นเขียนเองก็เยอะเขียนไปเยอะแล้วไม่ไหวไปเอาแชร์ลิงก์ชาวบ้านทุกวันก็ได้คือคิดเองมันเยอะแหละ7-8วันแล้วหมดแล้วสมองไม่มีทางไปละไปดูลิงก์ชาวบ้านเขาที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องงานขออาจารย์รับจดทะเบียนตอนนี้นะดีดีมีค่าอะไรนะทุนที่ค่าจดทะเบียนค่าธรรมเนียมถูกลงโอ้โหอาจารย์เอามาใส่ปึ้งคนแชร์ของเราด้วยนะเราก็ไปแชร์เขาได้แหละนะคะเราก็แชร์สิ่งที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกิจเราอ่ะกลับมาใหม่แล้วกลับมาที่9ข้อมูลสินค้านะคะคลิปวิดีโออันนี้ก็อยากให้ทำ
นะคะอยากให้คำเมื่อกี้คุยกับพี่คุณเนาะพูดถึงคลิปวิดีโออย่างที่บอกค่ะตอนนี้เราไม่อ่านกันเราชอบดูกันคลิปเราทำกันเองได้ง่ายๆนะคะคลิปพอทำเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราเองมีคลิปชาแนลกันเองไหมคะยูทูบชาแนลมีไหมทราบนะวิธีการคนนี้มีทุกอย่างอันนี้ส่งกันมากันง่ายๆนะคะไม่ได้มาตั้งแต่เช้าไม่ได้ช่วยกันนะอย่างนี้นะคะไอ้ตรงคลิปวิดีโอเนี่ยเราสามารถตัดต่อเองก็ได้นะคะมันมีโปรแกรมอะไรนะมีว่าหรือเขาใช้กันแล้วขอการใช้ iMovie เรามาตัดต่อวิธีการทำยังไงนะคะเราจะได้อย่างที่บอกคนชอบดูวิดีโอมากกว่าชอบอ่านใครที่มีอีเมลที่เป็น Gmail นะคะมีอยู่แล้วแล้วถ้าใครไม่มีก็ไปสมัครนะคะแล้วก็เข้าไปที่ YouTube www.youtube.com ค่ะล็อกอินผ่าน Gmail แล้วก็ไปเราก็ไปเพิ่มไปเปิด channel ของเราเองนะคะเปิด channel แล้วเราก็เอาวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรของเราธีมของเราเข้าไปนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของคีย์เวิร์ดด้วยในการค้นถ้าจะให้ดีมี subtitle นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างคร่าวๆอาจารย์ก็ได้เงินเล็กๆจาก YouTube มานะคะอาจารย์ก็มี channel นะคะอาจารย์ทำอะไรคะ channel ได้ตังค์ด้วยแต่งหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยยิ่งขนาดไม่ค่อยจัดเต็มนะคะเนี่ยลองทายคิดว่าอย่างอาจารย์จะทำคลิปวิดีโออะไรกับ YouTube แล้วได้ตังค์ด้วยนะไม่รู้ว่าจะพอใช้พอหรือเปล่าคะใครบอกใครบอกไม่ได้ทำการสอนการดอกเหอะให้เดาเลยโรงเรียนมากแต่อันนั้นของเขาอยู่แล้วอาจารย์ทำวิดีโอทำอาหารครั้งแรกที่ Google ส่งไอ้ตัว AdSense มาให้ว่าคุณเปิด Account กับเขาแล้วเราได้ตังค์แล้วอ่ะคือจริงๆมันแค่เริ่ม10เหรียญเราดีใจจนเหมือนเราเที่ยวอะไรมือ อารมณ์นั้นเลยนะคือเราทำสำเร็จอย่างนี้นะคะใน Google เออโทษใน YouTube เองอะค่ะถ้าเราทำวิดีโอนะคะทำวิดีโอแล้วคนยอดวิวที่เขาบอกว่าช่วยกันวิวได้ง่ายช่วยอะไรพวกนี้ค่ะถ้ายอดวิวเสร็จแล้วถ้ามียอดวิวเยอะแล้วตอนนี้เงื่อนไขอยู่ที่เขาเปลี่ยนใหม่เนาะถ้ามีคนติดตาม 1,000 คนต้องมีคนติดตาม 1,000 คนนะคะแล้วยอดวิววิดีโอเรารวมทั้งหมด 100,000 ครั้งถึงจะเปิดค่าโฆษณาได้ถึงจะเปิดโฆษณากับเขาได้โฆษณาคืออะไรในเมื่ออาจารย์ทำกับข้าวคนก็เข้ามาดูเยอะเลยพอเข้ามาดูเสร็จละมันได้ตามหลายช่องเนี้ยอาจารย์ก็ไปคลิกเปิดโฆษณากับเอฟบุ๊กทุกครั้งที่มีคนดูอยู่ทุกแต่มันจะใช้หมดกับพยอดเงินเอางี้คืออย่างนี้ค่ะการยอดวิวมันคิดไม่เท่ากันนะต้องบอกนี้เลทไม่เท่ากันเอาเฉลี่ยแล้วกันเนาะเฉลี่ยเดี๋ยวเผื่อจะมีคนอยากทำ 1,000 วิวค่ะเป็น1บาทไปดูเฉยประมาณนั้นนะคะอันนี้คือถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนะคือมันไทยเนี่ยค่ะใช่เขาเป็นแสนนะโอ้หือความเหมือนเยอะไปคือได้ประมาณไม่กี่ร้อยบาทไทยนะคะทำมาตื่นเต้นเหมือนได้หลายแสนอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนี้ของอาจารย์เนี่ยตอนอาจารย์เปิดตอนแรกก็คือเขายังไม่เปลี่ยนอัลกอริทึมตรงนี้ขออาจารย์ตอนเนี้ยยอดติดตามยังไม่ถึงพันนะคะแต่ช่วงที่อาจารย์เปิดช่วงแรกอาจารย์ยังไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นตรงนี้กำลังจะบอกว่าช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งพวกเราเองสามารถเป็นเจ้าของสื่อเป็นเจ้าของช่องได้เลยสร้าง YouTube Channel ขึ้นมานะคะพอสร้างเสร็จแล้วก็เอาสินค้าหรืออะไรของเราเช่นเรารีวิวหรืออะไรทั้งหลายก็ไปอัพที่ YouTube พออัพที่ YouTube แทนที่เราจะต้องไปแชร์ลิงก์คนอื่นน่ะไปแชร์ลิงก์วิธีการแนะนำสินค้าคนอื่นน่ะเราก็ไปเอา YouTube เราค่ะเอามาแชร์เนาะทำได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกตัวออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมันมีเยอะมีหลายช่องแล้วแต่ละธุรกิจอาจจะใช้ไม่เหมือนกันเว็บไซต์ก็สำคัญนะคะเรื่องของเว็บไซต์ลองกลับไปดูนะคะเว็บไซต์ของเราเองถ้าเว็บไซต์ของเรายังเป็นที่เรียกว่าไม่เป็น responsive กรุณาเปลี่ยนนะคะ responsive คืออะไร responsive ก็คือรองรับทุก device ปัจจุบันเมื่อกี้เห็นใครมี iPad เปิด iPadแสดงผลพอดีใน iPad พอเปิดใน iPhone อ้าวจอแสดงผลจอเล็กก็แสดงเหมาะอาจารย์ไปเปิดในโน้ตบุ๊กก็แสดงผลเหมาะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเว็บไซต์ที่เป็น responsive ถ้าเว็บไซต์ใครที่เป็นเว็บไซต์รุ่นเก่าแล้วไม่ทำเป็น responsive แน่นอนผลของการค้นหาใน Google จะปรับ
ลดความน่าเชื่อถือคุณไปทำ SEO จะลำบากมาก SEO คืออะไร Search Engine Optimization ใครก็อยากขึ้นหน้าหนึ่งแต่ถ้าเว็บคุณยังไม่พร้อมคุณก็ไม่ให้คะแนนว่าเว็บคุณไม่รองรับต้องปรับนะคะต้องปรับให้เว็บคนที่ทำเว็บมานานๆนะคะปรับซักนะคะไปบอกโปรแกรมเมอร์ว่าช่วยปรับเว็บที่เป็น responsive หน่อยค่ะอันนี้ก็สำคัญมันจะทำให้ช่วยติดใน Google นะคะต้องกลับมาที่วิดีโอว่าไปคำคมต้องวนไปอย่างนี้นะคะอ่ะสุดท้ายนะเรื่องของการวางแผนธุรกิจและการตลาดเพื่อให้ประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกเนาะทุกคนมันไม่มีเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไม่มีสูตรตายตัวไม่มีเรื่องของตายตัวว่าทำแบบนี้จะประสบความสำเร็จจะพอทำแบบนี้เนาะประสบความสำเร็จอีกคนยังเอาก๊อปปี้โมเดลเดียวกันไปทำแต่ไม่ใช่พี่เขาอ่ะก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนยังไม่เหมือนกันนะคะอ่ะเรามาดูนะคะอันแรกที่สำคัญในเรื่องโลกออนไลน์แล้วกันนะการขออนุญาตพูดในเรื่องของโลกออนไลน์นะคะสิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้แรกก็คือเรื่องของสินค้าเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคือถ้าสินค้าเราดีเอามาขายอยากคนซื้อใช้แล้วบอกต่อเนี่ยทำยังไงก็สำเร็จนะคะเนี่ยต้องการสำรวจหรือทำให้ดีก็คือแรกเรื่องของสินค้าถ้าสินค้าเราดีไม่ไปหลอกไปอะไรใครอย่างที่เราได้ยินข่าวเนี่ยยังไงก็ยังอยู่นะคะอันที่สองค่ะเรื่องของการตั้งราคาให้เป็นและให้เหมาะสมอันนี้ก็มีเรื่องของศาสตร์การตั้งราคาถ้าเป็นสินค้าที่ราคาสูงจะต้องตั้งยังไงให้ดูแพงอย่าไปตั้งเป็นเลขคู่เลขคี่อะไรพวกนี้เนาะเรื่องของหลักการตั้งราคาในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยหลักเป็นแบบนึงแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการตั้งราคาเนี่ยให้เหมาะสมแล้วก็ต้องเผื่อวางแผนเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มในอนาคตด้วยเราคุยกันว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่รายได้เกินล้านแปดเมื่อแตะล้านแปดรายได้รวมนะรายได้รวมล้านแปดนะเมื่อแตะถึงล้านแปดปั๊บคุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแปลว่าสินค้าของคุณจะต้องบวกแหวกไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยว่ายังไงลูกค้าหลายคนมาปรึกษาตอนแรกขายสินค้าเนี่ยกล่องละ1,000 บาทแต่เขาก็ทำถูกพอจดแหวกเข้าไปปึ้งกลายเป็นว่า1,000+7%ลูกค้าหรือตัวแทนเคยซื้อไปมันไม่ได้ซื้อพันมันเคยซื้อที่1,000ทำยังไงวิธีการถ้าจะคงสภาพเดิมไว้ก็คือต้องถอยกลับมาว่า1,000รวมแบบแล้วแปลว่ากำไรลงหายไปอีกตรงนี้นะคะต้องเผื่อไปเลยเวลาตั้งราคานะคะต้องเผื่อค่าแผนกับค่าตลาดนะคะค่าการตลาดค่าโฆษณาค่าอะไรรวมถึงตรงนี้เผื่อไว้เลยเพราะสุดท้ายแป๊บเดียวจริงๆถ้าเราเอาจริงๆนะขายแป๊บเดียวอ่ะมันถึงอยู่แล้วอ่ะเพราะอย่างตรงนี้ต้องเผื่อไว้เลยนะคะอันที่3ช่องทางการจำหน่ายนะคะช่องทางการจำหน่ายกับต้องเลือกให้หลากหลายอยากฝากคำนี้ไว้คำนึงเนาะคำว่า Omnichannel Omnichannel คือแปลว่าหลายหลาย channel ตอนนี้ค่ะเทรนด์ของตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์จะแยกกันไม่ออกแล้วมันจะมารวมกันนะสมมติเมื่อคืนท่านผู้หญิงนั่งคุยอาจารย์ไปทานร้านบ้านอีสานแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยทานเลยจริงๆอาจารย์ก็คนนะติดวงในติดอะไรเยอะแยะละร้านนี้นะคะนี่เขาไปไกลละแต่สมมติว่าอาจารย์เข้าไปอาจารย์ขับรถผ่านไม่เคยมาที่นี่เลยและอาจารย์ก็มองเฮ้ยร้านอะไรใหญ่ๆคนเยอะประมาณนั้นก็ไม่ได้อะไรแล้วอาจารย์ลองดูว่าเดี๋ยวข้างหน้าอาจจะลองมากินดูสิลองมาชิมดูแล้วอาจารย์ลองไปคนที่ร้านนี้เป็นยังไงเมื่อกี้ออฟไลน์นะคะออฟไลน์คือเรามีหน้าร้านเฉยๆนี่แหละและอาจารย์ลองไปคนดูไปคนดูโอ้โหเขามีสถานดูสิเขาได้รางวัลนู่นนี่นั่นมีคนรีวิวดีนี้อ่ะมีตัวตนเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านเท่านี้แล้วคนก็ยังมาชมว่าเขาอร่อยมานู่นนี่นั่นในการอะไรว่าเขาอย่างเงี้ยก็คือมีตัวตนในโลกออนไลน์ถ้าคุณไม่สร้างอะไรของคุณไม่ได้โลกออนไลน์เลยคุณบอกว่าฉันแน่ฉันมีด้านร้านฉันขายแบบนี้แหละคุณจะรู้ได้ไงคุณจะเสียลูกค้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกบางคนที่เห็นโลกออฟไลน์แล้วไปค้นดูซิมีตัวตนในโลกออนไลน์ไหมคือตัวนี้ที่หมายถึงเขาจะเช็คประวัติเราอะว่าถ้ามีอันนี้คือพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเขาจะเช็คก่อนถ้ามีโอ้น่าเชื่อถือก็ไปต่อหรือบางคนนะคะอาจารย์เห็นในโลกออนไลน์เห็นเรานั่งดูเฟซบุ๊กเนาะจริงๆมันมีเรื่องของที่เขาเรียกว่าเรื่องของการดีมาร์เก็ตติ้งติดตามเราอะเราเข้าไปคลิกดูสินค้าอะไรทุกอย่างสิแล้วเราไม่ซื้ออะมันจะตามเราไหมคะเคยเห็นไหมมันตามหลอกหลอนเรานะตามอาจารย์เข้าไปดูจะซื้อสมมติจะซื้อไอชิโดอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจซื้อไม่ซื้อปุ๊บซื้อดีกว่าแพงดูคืนนี้นะพรุ่งนี้ตอนเช้าเข้าเฟซบุ๊กมาตื่นมาปุ๊บไอชิโดมาเป็นเยี่ยมเลย
เราไม่ยิ้มใจแข็งเลื่อนผ่านไปพอตอนเย็นผมท่านไอชิโดมาละลด 30% ทันทีคุณต้องซื้อ 30% พรุ่งนี้มาละลด 50% มียี่ห้อนี้ไม่เอาซะดีไหมเนี่ยคือพวกนี้เขาเรียกอีมาร์เก็ตติ้งออนไลน์กันทำที่หมดเลยนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์เห็นโลกออนไลน์ละบางคนเห็นออนไลน์ว่ามีอย่างนี้แหละแต่ไม่สะดวกถ้าสมมติบางอย่างต้องไปซื้อที่นู่นหรือที่นี่คุณมีหน้าร้านไหมฉันอยากจะไปช็อปที่ร้านคุณอยากดูคุณมีตัวตนจริงไหมนะคะก็ไปที่ออฟไลน์ที่ร้านก็ได้หรือมีหน้าร้านก็ได้นะคะเพราะมันจะบอกว่าโลกออนไลน์และออฟไลน์ตอนนี้มันจะเชื่อมกันหมดละคนออฟไลน์ก็ต้องมีออนไลน์เพื่อแสดงตัวตนของตัวเองคนที่ออนไลน์อยู่ถ้าคุณสามารถที่จะมีหน้าร้านมีอะไรสร้างความน่าเชื่อถือหรือช่องทางที่คนจะมารับสินค้าของเราเนี่ยก็เป็นช่องทางของที่ทำได้นะคะอะไรต่อแผนการตลาดนะคะแผนการตลาดงานต้องแผนเรื่องของกลุ่มลูกค้าหรือคู่แข่งอันนี้เราเรียนวิเคราะห์สวอตแผนธุรกิจกลยุทธ์อะไรว่าไปเนาะก็ต้องไปดูว่าคู่แข่งเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ช่องทางการชำระเงินนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายที่ร้านใช้ QR code กันไหมคะโอ้ทันสมัยมากคุณผู้ชมทันสมัยสุดยอดต้องเทิดสวรรค์เนี่ยเยี่ยมมากเลยช่องทางอันนี้กรณีเนาะที่ร้านก็ต้องมี QR code หรือการส่งของขายออนไลน์ค่ะต้องมีให้ครบเก็บเงินไปทางเพราะลูกค้าเองบางทีเราก็ไม่มั่นใจหรอกสมมติเราซื้อของใน Lazada คิดว่าเป็นของ Lazada เลยไหมคะของที่เราซื้อเป็นของบริษัท Lazada ไหมใช่พวกเรารู้กันอยู่แล้วเนาะไม่ใช่เพราะมันมีหลายร้านมาเปิดเพราะฉะนั้นเราจะมั่นใจได้ไงว่าร้านนี้ส่งของให้เราจริงเราก็เลือกเก็บเงินไปทางถ้าตัวอย่างผมบอกว่าถ้าเราไม่มีช่องทางเก็บเงินที่ให้ลูกค้าชำระเงินพร้อมอะค่ะเราอาจจะเสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีช่องทางการชำระเงินให้พร้อมเดี๋ยวนี้มันมี QR code มีอะไรเยอะแยะไปสุดท้ายเหมือนที่ปอบอกนะคะเราต้องอดทนมุ่งมั่นเนาะทำออนไลน์เนี่ยทุกคนก็อย่างที่บอกทุกคนเข้าถึงสื่อได้ทุกคนเป็นเจ้าของสื่อได้ใครก็ทำได้หมดเลยแต่ถ้าทำแล้วโอ้ยทำไปแล้วขายไม่ได้เลยเนี่ยต้องอดทนมุ่งมั่นห้ามท้อแหละนะคะสู้ๆนะคะมันไม่ใช่ว่าวันเดียวจะได้ผลเลยจ้างคนมาทำ SEOSEO เนี่ยถ้าอยากจะขึ้นวันเดียวสมมติเราอยากจะลูกชิ้นปอจะขึ้นหน้าอยู่ Google เลยใครบางคนว่าลูกชิ้นเนี่ยขึ้นเลยอ่ะอยู่ที่ไหนของประเทศอ่ะทำได้เลยไหมคิดว่าทำได้ไหมถามพี่ปอมีตังกี่บาทเท่านั้นเนี่ยพี่มีตังกี่บาทเอาขึ้นให้เลยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปนี่เลยเดี๋ยวเข้าล็อกขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องของเงินเนาะแต่ถ้าเราเริ่มใหม่เราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่จะไปทำตรงนั้นเนี่ยเราค่อยๆสร้างแบรนด์ของเราสร้างช่องทางอะไรทั้งหลายบริหารตัวเพจอะไรของเราไปเนี่ยแล้วก็ลองดูให้ครบทุกช่องทางเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเอาผ่านนั้นนะคะพออาจารย์หมดแล้วนะคะตรงนี้อันนี้เป็นคอนแทคนะคะเดี๋ยวเราทำทุกท้ายกันคอนแทคของอาจารย์อันนี้ให้ทุกช่องทางอยู่แล้วนะคะเกือบจะให้บ้านเลขที่อยู่แล้วเกือบจะปรับถูกบ้านเลขที่ให้อยู่แล้วนะคะว่าไปหาแต่ที่บ้านได้อันนี้นะคะเป็นช่องทางติดต่อใครถ้าใครคิดว่ามีคำถามอะไรจะแอดไลน์ไปถามแอดเฟซบุ๊กคุยกันอะไรอีเมลก็ได้เบอร์โทรขี้เกียจพิมพ์หูปวดตามากก็ยกหูคุยกันก็ได้ถ้าอาจารย์สามารถที่จะให้ได้การมีประโยชน์นะคะในการให้คำแนะนำแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาของโครงการ SME Doctor เหมือนกันนะคะถ้าผู้ประกอบการท่านใดที่ระบบผ่านคุณสมบัติแล้วต่างเกียร์อะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ต้องการที่มีสารเชิงนี้นะคะก็ติดต่ออาจารย์ได้เหมือนกันนะคะนครสวรรค์กรุงเทพแป๊บเดียวมาได้ยังไม่ได้ชิมอีกตั้งหลายร้านอ่ะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะไปร้านที่นู้นนะคะเดี๋ยวคุยกันแล้ววันนี้เดี๋ยวจะสอนเสร็จที่จะไปยังมีตั้งหลายร้านเนี่ยร้านเล็กหมดยังไม่ได้ไปเลยตะละกงซาลาเปาไหนยังไม่ได้ไปเลยแต่วันนี้ได้ทานลูกชิ้นหนกมีผ้าแล้วก็มีน้ำมันเพียบเลยอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะใครมีคำถามอะไรเราสอบถามได้หรือถ้ายังนึกไม่ออกตอนนี้นะคะก็อินการได้นะคะโทรไปถามได้แอดอะไรก็ได้เลยนะคะกลับบ้านแล้วใช่ไหมกรณีที่เราโปรโมทใน Facebook แล้วก็ทาง Facebook จะต้องบอกว่าจ่ายตังค์เนี่ย
แล้วมันต้องมีค่าใช้จ่ายกี่ไลค์กี่ไลค์เนี่ยจริงๆแล้วมีจริงตามนั้นไหมที่ตามว่ากี่พันคนกดไลค์เราอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังมีวิชาชีพที่บอกว่าซื้อเครื่องโทรศัพท์มาเพื่อที่จะขายไลค์เนี่ยมันจะเข้ามาวิธีไหนผ่านบริษัทเฟซบุ๊กพวกนี้หรือเปล่าคะหรือว่าอะไรคะเอาที่ถูกต้องก่อนเนาะคือเรื่องของการไลค์เรื่องของลิชคนเข้าถึงอะไรพวกเนี้ยจริงๆเราสามารถดูจากตรงนั้นได้แหละดูเพราะว่าต้องบอกทั้งหมดเนี่ยมันสามารถวัดผลได้ว่าคนเข้ามาเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยคนเข้ามาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเราเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยนะว่าที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายคนเข้ามาไลค์จริงๆมันใช่ลูกค้าเราหรือเปล่ายอดไลค์เยอะเลยเห็นนะแต่เราขายของไม่ได้เนี่ยเจ้าของคงไม่แฮปปี้แหละอย่างเงี้ยต้องบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยที่เราเห็นยอดไลค์เนี่ยทางเฟซบุ๊กเขามีเครื่องมือที่จับอันนี้ใช่จริงผ่านตาแต่มันมีค่าเขาเรียกว่าค่าลิชค่าเขาเรียกว่าอิมเพรสชันต่างกันนะคะตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าถ้าค่าลิชเนี่ยอาจารย์ต้องการให้คนอายุหรือว่าการขายหมวกแล้วกันอาจารย์ให้คนอายุ18ไม่เกิน25เห็นอย่างนี้นะคะเห็น1คนต่อ1ครั้งอย่างเงี้ยอันนี้ค่าลิชเป็นหนึ่งค่าลิชเนี่ยต้องบอกเนี่ยค่าลิชสามารถตั้งให้ได้มากกว่าค่าอิมเพรสชันอธิบายในนี้เข้ามาถ้าสมมติอย่างนี้1คนเนี่ยสามารถเห็นได้1ครั้งตรงนี้ก่อน1คนสามารถเห็นสินค้าตัวนั้นวันนึงอย่างผ่านหลายรอบเป็นบุ๊กก็นับทุกคนที่อาจารย์เห็นนับ1นับ1นับ1นับ2นับ3ค่าตรงเนี้ยก็จะเยอะอะไรนะคะนับที่เราเห็นนับที่เห็นผ่านตาอาจารย์เห็นอีกก็นับอีกอันนี้ก็จะนับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีวิธีการมันมีตัวเขาเรียกว่าตัว reach ตัว impression เนี่ยตัวเลขมันจะไม่เท่ากันคือ1คนสามารถเห็นได้หลายครั้งหรือเราบอกว่า1คนเห็นได้1ครั้งเราตั้งพวกนี้ตั้งค่าได้หมดนะคะอันนี้แสดงว่ามันมีอะไรก็มันจะตอบว่ามันมีจริงๆนะคะสามารถวัดผลได้เรื่องของ conversion rate conversion rate เช่นเราลงทุนไปเท่าไหร่แล้วได้ลูกค้ากลับมาเท่าไหร่พวกนี้เรามาคำนวณได้หมดในทางพวกนี้นะคะคิดได้แต่อีกอันหนึ่งที่คุณถามว่าไอ้ที่มาซื้อไลฟ์ซื้ออะไรอ่ะอันนี้ก็มีสารดำจริงก็จะมีสายนะคะสายของเขาแต่ของเขาก็คือเราโผล่เห็นใหม่ๆแล้วก็จะมีคนส่งว่าทำไมคนติดตามคนไลฟ์คนอะไรพวกนี้ก็มีว่าตรงนี้ค่ะทำได้จะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถทำได้เราซื้อซอฟต์แวร์มาหลังทีก็จะขึ้นก็ได้แต่Facebook คนเยอะๆใช่ว่าจะมีจริงๆใช่ยอดไลค์ไม่ใช่ยอดขายแล้วถามว่าคนที่ไลค์เขาจริงๆใช่หรือเปล่าเขาซื้อขายกันนะคะซื้อขายเพจกันอาจารย์มีตังมาถึงปึ้งฉันอยากได้เปิดเพจมาแล้วมีคนไลค์อยู่แล้วแสนไลค์มีเพจพวกขายแต่ไลค์เยอะๆป่ะเปลี่ยนชื่อเพจเป็นของเราทำได้แล้วมันจะเชื่อได้ยังไงเนาะอันนี้เพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้มันถามว่าในทางตลาดอันนี้เป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่เขาทำแบบนี้ที่เขาทำแบบยอดไม่เยอะยอดไร้ค่าความน่าเชื่อถือแต่มันเพียงยืนหรือมันไม่ได้หมายความว่าที่ยอดไร้มาเยอะๆคุณได้มาเพราะคนไร้จริงๆมันต้องดูแลค่ะหรือคนเห็นก็ใช่ว่าจะเป็นลูกค้าเราสุดท้ายนะคะพูดถึงมันจะมีถ้าเราเรียนเรื่องนี้มันต้องมีกันเป็นวันนะในเรื่องของถ้าเมื่อจะนี้ลูกค้าเข้ามาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเข้ามาถึงกว่าที่จะเป็นลูกค้าเราเนี่ยเรามันต้องเจออะไรบ้างอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่บอกยอดท้ายลูกค้าเข้ามาถึงแล้วถึงเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรเยอะมากเลยคำถามอื่นไหมคะ
อยากกลับบ้านแล้วค่ะอาจารย์หาอาจารย์ก็เลยเบอร์ติดต่อหรือบ้านเลขที่แค่นั้นเองเนี่ยมีอะไรคุณถามรอบๆเนาะคำถามไหมคะถ้ามีคำถามจะจบแล้วนะคะเนี่ยเป็นความยิ้มยิ้มจบนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะในการปิดกันเลยขอบคุณค่ะมันต้องมีแบบประเมินหรืออะไรไหมคะโอ้โหดาอยู่พี่นุ้นบอกให้นะคะเนี่ยอุ้ยไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็น